สวัสดีครับอาจารย์ละสวัสดีครับอาจารย์ปราโมทครับอาจารย์ปราโมทช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะครับครับผมชื่อปราโมทโชคศรีกุญชัยนะครับเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมดิจิทัลบันเทิงไทยหรือเรียกสั้นๆว่าทีเด็กนะครับก็อยู่ในสายธุรกิจบันเทิงมา 20-30 ปีนะครับโดยเริ่มสตาร์ทจากธุรกิจบันเทิงในเรื่องเกมแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาร่วมงานกับทางช่อง3นะครับก็ล่าสุดก็ได้มาช่วยเป็นกรรมการในสภาดิจิทัลแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับจากการที่คุณปราโมทเนี่ยครับอยู่ในวงการบันเทิงสายบันเทิงอุตสาหกรรมบันเทิงมายาวนานเนี่ยครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็อย่างที่ทราบๆกันนะครับจากที่มีการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของเราจะนับจริงๆเนี่ยประชาชนจะรู้สึกจริงๆก็คือตอนที่เรามีดิจิทัลทีวี5ปีที่แล้วนะครับหลังจากมีการประมูลไปก็ Digital Disruption ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงได้เห็นความผมใช้คำว่ากดดันนะฮะแล้วก็ทางแย่งการตลาดโดยเฉพาะสื่อใหม่ๆในโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่เกี่ยวกับทางภาคโทรทัศน์หรือทีวีแล้วเนี่ยมีปัญหากันเต็มที่ไปเลยก่อนที่จะเกิดโควิดซะด้วยซ้ำนะครับอย่างที่เรียนรู้กันว่า 7-8 ช่องก็สายโยนาระบายบายกันไปแล้วนะครับทนไม่ไหวปุ๊บเนี่ยเนื่องจากผมคิดว่าความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือการตลาดตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมคิดว่ากฎหมายต่างๆที่ออกมาแล้วก็วิธีปฏิบัติ mindset ต่างๆของผู้ประกอบการตรงนี้ไม่พร้อมที่จะเข้ามาในสายที่เป็นระบบดิจิทัลก็เลยเสียเปรียบผมใช้คำว่าเสียเปรียบเสียตลาดเสียโอกาสนะครับให้กับกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งได้เปรียบทั้งความสดใหม่ทั้งการเข้าใจเทคโนโลยีก็เลยทำให้เกิดการตลาดปั่นป่วนและพอมาเจอเด้งที่2คือโควิดแล้วเนี่ยซึ่งมีกฎออกมาเต็มไปหมดเลยนะแน่นอนเพื่อนะสุขภาพสาธารณสุขความปลอดภัยต่างๆก็คิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยจะทำให้วงการธุรกิจบันเทิงเนี่ยปั่นป่วนพอสมควรนะไม่น้อยกว่าสาขาอื่นเลยนะแต่ว่าโอกาสก็ยังมีนะครับถ้ามองในแง่บวกครับจริงๆแล้วเนี่ยครับอุตสาหกรรมบันเทิงในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนหรือเปล่าครับคุณปราโมทใช่ครับในความเป็นใช้คำว่าดิจิทัลคอนเทนต์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นละครหรือฝีมือของคนทำเกมคนทางแอนิเมชันต่างๆตรงนี้เนี่ยในอาเซียนเราแทบจะไม่ด้อยกับใครเลยแล้วในความเป็น creativity ต่างๆตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากอาเซียนผมคิดว่าได้เข้าอันดับชั้นนำของโลกเลยนะไม่ว่าเราจะเห็นฝ่ายศิลป์ฝ่ายดีไซน์ต่างๆหรือครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยบริษัทยักษ์ครับทั่วโลกเนี่ยมาใช้เอาท์ซอร์สของเมืองไทยหรือแม้แต่เลยโฆษณาต่างๆของไทยก็ติดอันดับท็อปใช่ฮะแล้วอวอร์ดของไอ้ Advertising Awards ทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่จัดในอาเซียนเป็น Ads Award ตรงไหนเนี่ยประเทศไทยได้รางวัลมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีครับครับแล้วพอเกิดเจอวิกฤตการณ์ตรงนี้คุณปราโมทคิดว่าทางกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงในบ้านเราเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงบ้างผมคิดว่าอย่างที่เรียนให้ทราบถ้ามองโอเคสิ่งที่ผ่านมาก็คือบทเรียนนะแต่ถ้ามองเป็นโอกาสนะโดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองด้วยนะต้องเข้าใจตลาดนะแล้วก็ทางภาครัฐก็ต้องเข้าใจวิธีใหม่นะผมขอยก theory ใหม่ซึ่งผมคิดขึ้นมาใช้คำว่า digital M squareนะคือ Digital Marketing and Media โดยการใช้ Digital Content นะมาเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆนะให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการตลาดและมีเดียในการประชาสัมพันธ์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะโปรโมทประเทศไทยนะครับก็ทางกลุ่มมิชลินเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างเจ๊ไฟใช่ไหมฮะที่ทำผัดไทยเนี่ยสมมุติว่าเราไปถ่ายทำเจ๊ไฟถ่ายทำผัดไทยเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะมาออกอากาศเฉยๆบนโซเชียลบนโทรทัศน์หรือตรง YouTube ช่องไหนก็ตามตรงนั้นนั่นเราแค่ใช้มีเดียแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องการตลาดเรื่องถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยการถ่ายทำนะการทำผัดไทยของเจ๊ไฟ
อาจจะเข้าไปถึงการถ่ายทำถึงอินกรีเดียนต่างๆอย่างผมยกตัวอย่างเส้นจันทร์ถ้าเราว่าทำไมเราใช้เส้นจันทร์เราก็ไปทำตำนานทำคอนเทนต์ว่านะเส้นจันทร์มายังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับและอาจจะพลิกแปลงกลับมาเป็นเส้นจันทร์จะมีเส้นจันทร์เจ็ดสีเหมือนกับที่จันทบุรีเป็นสิ่งที่เป็นแร่พลอยอะไรของดังของเมืองไทยเจ็ดสีก็คือเจ็ดสีของพลอยเจ็ดสีแล้วก็ซึ่งทำมาจากรูปแบบของดอกไม้นะหรือว่าเป็นผลไม้อะไรก็ตามตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้าง value added ขึ้นไปให้ผักไทยเราเป็นยังไงเสร็จแล้วจะมีหัวปลีจะมีกุ้งนะจะมีถั่วหรือจะมีผักอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรตรงนี้เราก็สามารถได้ทำตรงนั้นเป็นตัวลิงก์ซึ่งเวลาเราดูนะว่าผัดไทยผัดยังไงเจ๊ฝอยทำยังไงในเวลาเดียวกันมันก็จะมีลิงก์เข้าไปแต่ละพืชหรือแต่ละผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผสมผสานนั่นคือตำนานการเล่าเรื่องนะครับแล้วคนที่สนใจตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะลิงก์กลับไปในการไปดูซึ่งไปดูที่ไหนก็ได้สมัยนี้จะเป็น YouTube หรือจะไปดูบน Facebook ออนไลน์หรืออะไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยดูแล้วสามารถคลิกอินเทอร์แอคทีฟเข้าไปเพื่อไปหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งเป็นการช่วยร้านอาหารไทยทั่วโลกเลยนะท่านสามารถจะไปคนที่ดูอยู่ทั่วโลกจะไปอยากจะประทานผัดไทยเซิร์ชหาร้านอาหารไทยทั่วโลกหรือเซิร์ชหาผลิตภัณฑ์กับร้านขายของชำหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรที่มีขายผลิตภัณฑ์หรืออินกรีเดียนต์ในการทำผัดไทยซึ่งผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายเพียงแต่ว่าขาดการเรียงร้อยหรือขาดการนำเสนอหรือว่าสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นคุณปราโมทมีตัวอย่างไหมครับว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาใช้เรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยทำให้วงการอุตสาหกรรมบันเทิงของเขาเนี่ยสำเร็จอย่างไรครับที่เห็นชัดๆนะตำนานมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ยังคงความแข็งแรงเนี่ยก็คืออันแรกเป็นของญี่ปุ่นนะเราจะเห็นวิวัฒนาการต่างๆของเขาเนี่ยหรือ culture ต่างๆที่เขามาร้อยเรียงและเด่นมากในเรื่องของความเป็นแอนิเมตนะอันนั้นเรื่องนึงใช้คาแรคเตอร์ใช้แอนิเมชั่นในการเสร็จแล้วมันก็กระจายความตลาดไปแต่ที่เด่นแล้วก็โชดช่วงใช้คำว่าชัชวาลและเห็นผลต่อการทำการตลาดกับการมีเดียเนี่ยคือประเทศเกาหลีนะครับ10กับ20ปีก่อนเนี่ยเกาหลีใช้โอกาสนะตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคริสิสโดยต้มยำกุ้งในประเทศไทยมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วเกาหลีก็โดนลากเข้าไปด้วยรัฐบาลผมจำได้ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาของช่องโทรทัศน์ที่เกาหลีอยู่ส่วนหนึ่งนะโปรดิวเซอร์เขาทั้งหมดนะเป็นร้อยๆโกนหัวประท้วงรัฐบาลว่าไม่เคยช่วยนะโปรโมทธุรกิจนะหรือคอนเทนต์ของเกาหลีเลยแต่หลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนระบบของประเทศเป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยเขาก็เห็นว่าดิจิทัลคอนเทนต์โดยเฉพาะในสายของเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชูโรงนำได้เลยมีการสปอร์ตออกกฎอะไรมาช่วยเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโควต้าหนังของเกาหลีเองโควต้าหนังต่างประเทศนะมีการช่วยเปิดโรงเรียนอบรมมีการให้ฟันต่างๆและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกาหลีตรงนั้นเนี่ยนะถ้าท่านสังเกตดูนะการส่งเสริมยังไงท่านที่เป็นแฟนนะภาพยนตร์หรือดราม่าเกาหลีเนี่ยคุณจะเห็นพระเอกนางเอกนะอันแรกเลยกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยส่งเสริมพระเอกนางเอกจะมีฉากแปลงฟันซึ่งสอนคนดูสอนวัยรุ่นให้แปลงฟันเพราะเขาถือว่านะฟันเป็นส่วนที่สำคัญเกิดโรคทุกอย่างหลายๆอย่างโดยเข้าไปทางฟันนะนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนในการสร้างละครโดยใช้ทุนโดยขอให้มีฉากพระเอกนางเอกได้แปลงฟันกันนะพูดถึงร้านสายอื่นท่านก็จะเห็นนะจะเห็นดาราในเกาหลีนะดาราในละครในหนังถือมือถือแล้วต้องเล่นแชทไลน์กันพิมพ์อะไรกันเต็มหมดเลยแล้วมือถือดูชัดๆเลยนะไม่ได้ลงยี่ห้อว่าเป็น Samsung เป็น LG หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ iPhone แน่นอนดูยังไงก็ไม่ใช่นะภาครัฐก็ช่วยสนับสนุนจนแม้กระทั่งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวพระเอกทั้งเอกก็จะเป็นคล้ายๆกับต้องมาจากต่างจังหวัดนะอดอยากมากเก็บไงแต่ก็จะมีฉากกลับไปต่างจังหวัดไปโปรโมทโอท็อปโปรโมทสถานที่เที่ยวของโลเคอลของที่เกาหลีคนไทยก็เลยเดินลอยตามนะสิ่งนั้นคือสิ่งที่นะมันกระโดดโปรโมทช่วยโปรโมททั้งด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะจะดูอีกทีนึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะจะมีเคาน์เตอร์ในการแต่งหน้าครีมบำรุงผิวนั่นก็คือการโปรโมทคอสเมติกนะหรือสุขภัณฑ์บำรุงทั้งหมดของเกาหลีรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมทดูว่าพระเอก
รวยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ก็ตามแต่มานั่งกินเหล้าเชจูเชจูนั้นซึ่งนั่นคือการโปรโมทแต่ก็ไม่มียี่ห้อนะช่วงแรกเกาหลีได้ใช้ entertainment content เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ฉากใหม่ให้วงการ entertainment ผมใช้คำว่าในเอเชียและรวมมาถึงตลาดโลกใหญ่ๆนะวงการเพลงนะละครละครภาพยนตร์โตสุดฤทธิ์สุดเดชและจากความประสบการณ์สำเร็จอันนั้นเนี่ยเขาต่อยอดเข้าไปถึงภาครัฐเข้าไปช่วยนะลงทุนสร้างเนื้อหาท่านบางคนคนดูนะ Coffee Prince สร้างให้ธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านกาแฟคาเฟ่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นละครที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นน่ะมีความเป็นไปได้นะมีผิดมีพลาดยังไงเป็นการสอนธุรกิจของการเป็นแฟชั่นเป็นดีไซเนอร์ต่างๆนะรวมถึงทางด้านสังคมนะภาพยนตร์หรือละครเกี่ยวกับหมอชีวิตหมอเป็นประโยชน์ยังไงนะผ่านร้อนผ่านหนาวยังไงชีวิตทหารเนี่ยรักชาติยังไงได้รับการภูมิใจต้องฝ่าฟันยังไงนะทางด้านสังคมเขาได้ประโยชน์จาก Digital Entertainment Content ในการสร้างอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมพร้อมทั้งนะครับทำให้สังคมเขาดีขึ้นครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นในประเทศไทยนะเราผ่านวิกฤตร้อนหนาวเรื่อง Digital Disruption เราพลาดไปแล้วนะแต่ยังไม่สายเพราะธุรกิจนี้มันไดนามิกอยู่แล้วเราผ่านจากโควิดไป New Normal ก็ต้องทำให้เกิดการคิดรูปแบบใหม่นะวิธีปฏิบัติของชีวิตของชาวบ้านทั่วไปของคนทั่วไปรูปแบบใหม่ออกมานะสิ่งที่เราจะใช้ M square นะ Digital M square คือ marketing ผสมผสานกับมีเดียเข้าไปตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นจังหวะดีเกาหลีใช้วิกฤตตอนเกิดต้มยำกุ้งลากไปเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลของเราพลาดตรงนั้นไปแต่ตอนนี้เรากำลังมีเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ซึ่งเป็น 5G หวังว่า 5G นี้จะทำให้พลิกธุรกิจของ entertainment ของเราให้กลับมาแล้วก็โดดเด่นโดย distribution channel มันไม่มีจุดจำกัดอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะจะพาธุรกิจไทย entertainment ธุรกิจไทยไปสู่ตลาดโลกแล้วก็ entertainment ธุรกิจ content ของไทยตรงนี้ก็จะมีโอกาสเข้าไปช่วยทำการตลาดและเป็นมีเดียประชาสัมพันธ์ให้กับในหลายๆธุรกิจยกตัวอย่างธุรกิจอาหารธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการด้านการเกษตรหรือไม่ว่าธุรกิจทางด้านการดูแลรักษาดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะสามารถส่งเสริมภาพใหญ่และทำให้ GDP ในภาคแต่ละส่วนงานของอุตสาหกรรมเนี่ยโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคุณปราโมทเห็นว่า 5G เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในแง่ของการนำดิจิทัลเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับวงการบันเทิงแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างยกตัวอย่างในรูปแบบของสมมุติว่าทำเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมครับการท่องเที่ยวของทัวริซึมตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีแพลตฟอร์มนั้นดูที่เที่ยวดูที่อะไรตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำรูปแบบดิจิทัลตรงนี้เนี่ยครีเอเตอร์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะวงการโฆษณาหรือผู้ทำละครหรือทำแอนิเมะหรือทำเกมทั้งหมดเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราจะเนรมิตนะอยุธยานะครับให้กลับไปสู่ยุคของอโยธยาที่รุ่งเรืองกอรี่อยุธยาหรือกอรี่อโยธยานะวัดวาอารามพระราชวังอยุธยาตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีคนมาเล่าสตอรี่เหมือนที่เพศนิวาสเคยสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราทำเป็นแอนิเมตนะภาพทั้งหมดของวังของอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วเชิญชวนนะคนที่ทางท่องเที่ยวเนี่ยว่าจะเป็นท่านทูตหรือพวกร้านเอเจนซี่ต่างๆที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวประเทศไทยตรงนี้เนี่ยมาตรงนั้นเราจะสามารถแต่งกายของแขกทุกคนเข้าไปในงานนั้นแล้วไปอยู่ในโลกของ Animated World Digital Content World ซึ่งเหมือนกับเราไปเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้นะหรืองานเฉลิมฉลองของความสำเร็จของกอรี่อโยธยาโดยมีพระนารายณ์แล้วก็มีอะไรเนี่ยซึ่งเป็น Animated One แล้วเราก็ไปนั่งทานอาหารกันแต่งชุดไทยย้อนยุคกลับไปตรงนี้นะในอยุธยาตรงนี้อยุธยานะกอรี่อโยธยาตรงนี้เนี่ยสามารถจะนำคอนเทนต์ต่างๆพวกนี้เนี่ยไปช่วยอุตสาหกรรมอื่นในการโปรโมท
อยุธยาในภาพใหญ่นะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่ต่างๆนะร้านอาหารในอยุธยานะอาจจะมีเมนูอะไรขึ้นมาเป็นเมนูตั้งแต่ชาววังสมัยก่อนมีตำนานเล่าได้นะรูปแบบแบบนี้เนี่ยพร้อมถึงจะนำไปถึงสงกรานต์แบบอยุธยาสมมติว่ายกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำไปทำเป็นเกมได้ทุกอย่างนี้เนี่ยถ้าภาครัฐได้มีเข้าการสนับสนุนทำให้เกิดดิจิทัลคอนเทนต์ตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นพับลิกแอสเซทเป็นโดเมนนะคนในวงการอุตสาหกรรมต่างๆสามารถจะนำตรงนี้ไปร่วมใช้ในการทำการตลาดและการมีเดียประชาสัมพันธ์ตรงนี้เห็นภาพเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้มีเดียเนี่ยกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 5G เสร็จแล้วเนี่ยคนที่สร้างมีเดียก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามีเดียของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานีโทรทัศน์อย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงโดยผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว 5G อย่างที่คุณปราโมทบอกได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยความเป็นดิจิทัลคอนเทนต์เราเนี่ยมันมีแอปต่างๆใช่ในอุตสาหกรรมต่างๆผมคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่คิดแอปจะทำอะไรประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพในสาขาใดก็ตามมันก็จริงๆสร้างหรือเหมือนพื้นฐานใช่พื้นฐานเหมือนที่คุณปราโมทเคยคุยกันตลอดว่า content is the king application is the queen ถ้ามีนะมี content ซึ่งเป็น king อยู่แล้วก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่มันมี application เข้ามาก็จะเสริมความแข็งแรงของอาณาจักรนั้นเนี่ยให้เข้มแข็งมากขึ้นถ้างั้นวงการ entertainment วงการ media เนี่ยคุณปราโมทคิดว่าควรจะใช้การปรับตัวโดยใช้ digital แล้วก็ 5Gใช่ครับถือว่าเป็นโอกาสอย่างที่เรียนทราบก็คือ mindset ของผู้ผลิตหรือ creator หรือ producer ทั้งหลายเนี่ยต้องคิดก้าวไปช่วยหนึ่งโดยการที่คิดก้าวช่วยหนึ่งเนี่ยแน่นอน สิ่งที่เคยขาดผ่านมาตรงนี้เนี่ยคือความรู้ในเรื่องของสิ่งที่สามารถทำได้มากกว่าจินตนาการนะเราเข้าไปลองผิดลองถูกได้เลยโดยใช้แอปต่างๆช่วยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกับเนื้อดิจิทัลคอนเทนต์ตอนนี้คนส่วนมากพูดเลยว่าผมดิจิทัลแล้วครับดิจิทัลแล้วครับผมถ่ายดิจิทัลหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเนื้อดิจิทัลที่แท้จริงเลยแค่มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเท่านั้นเองมันเหมือนกับเป็นการรีรันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศซึ่งใช้ประโยชน์ดิจิทัลเต็มที่เนี่ยถ้าเราไปดูที่ญี่ปุ่นดูที่เกาหลีดูที่อังกฤษเราดูละครเรื่องนี้เราดูข่าวตรงนี้เราต้องการข้อมูลมากกว่านั้นเนี่ยเรากดปุ่มพิเศษอีกกลุ่มนึงจะมีข้อมูลสามารถหาลิงก์ข้อมูลแยกวินโดว์แยกจอออกมาครับนะหาข้อมูลต่างๆเสริมได้อีกนะนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมถึงมันเป็นทั้งด้านการตลาดในการหาสปอนเซอร์นะเอเจนซี่สามารถสร้างตลาดการซื้อขายออเดอร์ต่างๆโดยเวลาเดียวในเวลาเดียวกันที่ดูละครหรือดูหนังหรือเล่นเกมโชว์นั้นอยู่ด้วยกันเลยเหมือนกับการสื่อสารกันเช่นสมมติตอนนี้เห็นสูตรของพี่ปราโมทชอบปุ๊บสามารถกดคลิกกดขอรายละเอียดสูตรได้เลยรายละเอียดนะเสร็จแล้วมาจากร้านไหนต้องการไซส์ไหนดูสีไหนสั่งได้เลยเห็นกำลังทานพิซซ่าอยู่ในการนะฉายละครตรงนี้กำลังทำพิซซ่าหรืองานแต่งงานอยากจะได้ข้อมูลกับฉากงานแต่งงานเสื้อผ้าชุดแต่งงานหรือพิซซ่าเจ้านี้กดปุ่มสั่งได้เวลาเดียวกันเลย